หลังจากเมื่อวานนี้มีการฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไปแล้วเนี่ยนะครับคุณธนาธรเองก็มีการพูดถึงคำวินิจฉัยพอสมควรแต่ทางฝากฝั่งของเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่อย่างอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลก็ได้กล่าวถึงกรณีนี้ด้วยนะครับเรื่องที่ทางศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยตัดสิทธิ์ความเป็นส.ส.ของคุณธนาธรอาจารย์ปิยบุตรก็บอกว่าอำนาจในการวินิจฉัยคดีไม่ได้เป็นของส.ส.แต่เป็นของศาลรัฐธรรมนูญหากจะถามว่ายอมรับคำตัดสินหรือไม่อาจารย์ปิยบุตรบอกว่ารัฐธรรมนูญกำหนดให้คำวินิจฉัยเป็นที่สุดและผูกพันกับทุกองค์กรแต่ในส่วนของตนที่เรียนกฎหมายรัฐธรรมนูญมาและเคยประกอบอาชีพเป็นอาจารย์สอนคณะนิติศาสตร์ขอใช้เสรีภาพแสดงความคิดเห็นว่าไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญฉบับนี้และจะขอใช้เสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์คำวินิจฉัยอย่างแน่นอนครับยืนยันว่านะครับผมขออนุญาตใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะครับที่จะไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับและถ้าเมื่อไรก็ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้เอาคำวินิจฉัยเต็มออกมาเผยแพร่และความเห็นส่วนตนของตุลาการแต่ละท่านซึ่งเพิ่งทราบเมื่อสักครู่นี้เองว่ามติเป็น7-2นะครับถ้าออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจำเป็นจะต้องใช้เสรีภาพของผมในการวิพากษ์วิจารณ์คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเราไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับอาจารย์ปิยบุตรยังยืนยันด้วยนะครับว่าคุณธนาธรยังเป็นหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่และยังคงเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีซึ่งพรรคอนาคตใหม่ยังมีเส้นทางอีกยาวไกลในการทำงานทางการเมืองส่วนในสภาก็คงจะไม่มีผลกระทบใดๆเพียงแต่เสียดายโอกาสว่าสภาแห่งนี้น่าจะมีนายธนาธรเข้าไปปฏิบัติหน้าที่และการอภิปรายโดยเฉพาะช่วงเดือนธันวาคมที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยนะครับทางอาจารย์ปิยบุตรก็บอกว่าเชื่อว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ไม่มีทางหยุดยั้งความตั้งใจของคุณธนาธรได้ส่วนกรณีที่ยังมีอีกหลายคดีที่ค้างๆอยู่ยืนยันว่าไม่มีความกังวลและพร้อมต่อสู้ทุกคดีนะครับโดยบอกว่าตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาคนบางกลุ่มมีการฉายหนังม้วนเก่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ว่าหนังเรื่องนี้ไม่เคยทำให้สำเร็จนะครับทุกอย่างยังวนอยู่ที่เดิมตนคิดว่าหมดเวลาแล้วที่จะฉายหนังม้วนเก่าดังนั้นการเผาป่าทั้งป่าเพื่อล่าหนูตัวเดียวควรจะยุติได้แล้วส่วนประเด็นที่บอกว่าจะมีการนำมวลชนที่สนับสนุนพรรคลงสู่ถนนหรือไม่อาจารย์ปิยบุตรก็บอกว่าเมื่อมีการพูดถึงการชุมนุมคนก็มักจะจดจำภาพความรุนแรงในอดีตซึ่งการชุมนุมสาธารณะเป็นเสรีภาพอย่างหนึ่งที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้เพราะฉะนั้นสามารถชุมนุมได้อย่างสันตินะครับอย่างไรก็ตามนะฮะตอนนี้มีส.ส.ในสภา 30-40 คนที่ก็ต้องไปลุ้นกันว่าจะประสบชะตากรรมเดียวกันกับคุณธนาธรหรือไม่ในกรณีการถือครองหุ้นสื่อแต่ก็มีส.ส.บางคนที่ไม่ต้องลุ้นอะไรเลยเพราะว่ามีคู่สมรสเป็นเจ้าของสื่อก็ไม่ทราบพูดถึงใครไปฟังเสียงของอาจารย์ปิยบุตรหน่อยครับก็ไม่ได้กังวลอะไรนะครับก็อย่างที่หัวหน้าพรรคเองก็เรียนหลายทีแล้วครับแล้วผมก็ให้สัมภาษณ์หลายครั้งว่าตั้งแต่วันที่ขบคิดกันว่าจะตั้งพรรคการเมืองก็ประเมินอยู่แล้วว่าไม่ช้าก็เร็วเราก็คงจะต้องเจอมรสุมลักษณะแบบนี้พร้อมที่จะสู้คดีทุกอย่างที่ว่ามานะครับจะตอนนี้นับยอดล่าสุด25หักไปแล้ว1เหลือ24นะครับคือผมต้องทำความเข้าใจนี้ก่อนนะครับเรื่องถนนหรือไม่ถนนเนี่ยเวลาเราพูดถึงการชุมนุมเนี่ยนะครับเรามักจะมีภาพในอดีต10กว่าปีว่าการชุมนุมนั้นหมายถึงความขัดแย้งนำมาซึ่งความเสียหายรุนแรงนำมาซึ่งการปิดสถานที่ราชการปิดสนามบินต่างๆนั่นคือภาพจำใน10กว่าปีที่ผ่านมานะครับแล้วตอนนี้ก็พยายามพอภาพจำใน10กว่าปีมันเริ่มหายไปก็ไปเอาภาพต่างประเทศมาแล้วก็บอกอุ้ยเดี๋ยวจะเป็นแบบประเทศนั้นประเทศนี้ต่างๆ ผมเรียนว่าการชุมนุมสาธารณะนี่เป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานนะครับที่รัฐธรรมนูญรับรองเอาไว้นะครับนี่เป็นเสรีภาพในการขั้นพื้นฐานแล้วก็การชุมนุมไม่ได้เท่ากับความไม่สงบเสมอไปนะครับเราก็มีการชุมนุมอย่างสันติได้นะ10กว่าปีนี้ฉายแล้วหลายรอบอย่าฉายซ้ำเลยครับนะครับพี่น้องประชาชนก็เห็นอยู่นะครับแล้วก็จริงๆผมอยากจะฝากเป็นภาษาอังกฤษทิ้งท้ายว่าดู you hear people sing หรือเปล่าคือเวลาจะทำอะไรกันนี่ก็ฟังเสียงประชาชนบ้างว่าเขากล่นร้องกันด้วยเรื่องอะไรบ้างนะครับ
ซึ่งทางอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งนะครับก็ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับโดยอาจารย์สมชัยบอกว่าคุณธนาธรมีโอกาสแพ้คดีสูงเตือนพรรคอนาคตใหม่ว่าเตรียมรับมรสุมอีกหลายลูกเพราะว่าหลังจากนี้ไปหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วเนี่ยนะครับนั่นหมายความว่ากกต.ก็จะต้องดำเนินคดีอาญาต่อคุณธนาธรต่อไปแล้วก็จะบานปลายไปถึงเรื่องของการยุบพรรคอนาคตใหม่ด้วยนะครับโดยอาจารย์สมชัยเนี่ยนะครับก็ได้บอกว่ากรณีของคุณธนาธรน่าเป็นห่วงเนื่องจากมีโอกาสแพ้คดีสูงกว่าชนะเพราะว่ากกต.ก็มีข้อมูลการไต่สวนรวมทั้งศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยออกมาแล้วดังนั้นกระบวนการที่ส่งเรื่องดำเนินคดีอาญาน่าจะออกมาในทางลบกับคุณธนาธรทำให้โอกาสที่คดีจะเป็นไปในทางลบมากกว่าหลังจากนี้ไปการต่อสู้คดีจะต้องรัดกุมเนื่องจากเป็นการเดิมพันชีวิตที่อาจจะถูกจำคุกและตัดสิทธิ์ทางการเมืองถึง20ปีซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายเนื่องจากว่าคุณธนาธรเป็นคนที่มีความตั้งใจในการเข้ามาทำงานทางการเมืองส่วนกรณีของพรรคอนาคตใหม่เองเนี่ยนะครับหากดูจากคำนิชัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวพรรคแต่ถ้าหากว่าเป็นกรณีอื่นๆที่ยังคงค้างอยู่ในการพิจารณาของศาลก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่มีโอกาสที่พรรคอนาคตใหม่จะถูกยุบพรรคแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะถูกยุบพรรคเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณธนาธรจะขยายไปสู่การยุบพรรคได้หรือไม่รวมถึงคดีต่างๆที่ยังค้างอยู่ด้วยนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ